เราจะเอาเงินที่ซื้อเครื่องบินเรือลำน้ำซื้ออาวุธอะไรเบ็ดเสร็จมีประมาณ 500,000 ล้านเอามาให้ชาวบ้านเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมหากรรมกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 500,000 ล้านเอามาให้ 70,000 หมู่บ้านนะครับ 70,000 หมู่บ้านทั้งประเทศแล้วให้คนละ 10,000 บาทใครอายุ16ปีเป็นต้นไปอายุ16 17 18 19 20ถึง120ได้หมดดีไหมครับพี่น้องเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปุ๊บตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยให้ทันทีเพราะพ่อพี่น้องจนตายก่อนพี่น้องก็หลายนี่คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยทำไมจะทำไม่ได้ผมคุยกับประหลเมื่อกี้นี้บอกว่าก็เราไม่ซื้อเรือดำน้ำมันก็มีตังค์ไปซื้อวุฒิมันก็มีตังค์มึงจะไปรบกับใครชาวบ้านจะตายหาหมดแล้วเอาละครับพี่น้องครับเมื่อเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรากระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกันทั้งประเทศสิ่งสำคัญวันนี้มีหนี้อยู่พรรคเพื่อไทยประกาศพักหนี้เกษตรกรทั้งต้นและดอกทันที3ปีเอาไหมพี่น้องพักหนี้เกษตรกร3ปีให้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจรายละ10,000บาทให้ใช้4กิโลเมตรพร้อมกันทั้งประเทศเดี๋ยวมีคนมาพูดต่ออธิบายฟังพี่น้องครับทำอย่างนี้จะทำให้คนไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีข้างล่างถามผมพูดอีกประเด็นเดียวมีคนถามผมเยอะผมพยับบันเกตเป็นอดีตส.ส.เพื่อไทยพิจิตรไทยและไทยพี่น้องครับผมสู้กับไอ้พวกประเด็นการนี่มาหลายปียาวนานติดคุกตุกตามมา3ครั้งกว่าไอ้คนที่จะขึ้นต่อจากผมมันน่าจะดีที่มันก็ติดคุกมากับผมเดี๋ยวพี่น้องตบมือให้ด้วยแล้วกันนะครับพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยบอกไปว่าจะแลนสไลด์ขอคนไทยเลือกทั้งคนทั้งพรรคให้พรรคเพื่อไทยได้ทั้งคนทั้งพรรคเพื่อชนะสว250คนที่มันตั้งมาเราต้องชนะสว250คนเราจึงจะตั้งรัฐบาลได้เพราะนั้นใครจะมาแบ่งพรรคเลือกเพื่อไทยคนเลือกอีกคนนึงมันไม่ได้ท่านจะได้อย่างเดียวถ้าท่านตัดสินใจอย่างนั้นท่านจะได้เพื่อไทยเป็นพรรคผู้นำฝ่ายค้านเหมือนเดิมและพี่น้องจะยากจนเจ็บปวดเหมือนเดิมเพราะนั้นคนลพบุรีครับคนลำปางครับเราต้องเลือกทั้งคนทั้งพรรคเพื่อให้ประเทศไทยเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องรับปากไหมครับว่าพี่น้องจะเลือกพรรคเพื่อไทยแลนสไลด์ทั้งคนทั้งพรรคขอเสียงดังๆครับพี่น้องครับพี่น้องเพื่อก่อนจะลงไปต้องถอดไมค์ออกถามพี่น้องตรงนี้แหละพี่น้องส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหนใครนับถือใครนับถือพุทธบ้างไม่ต้องยกมือใครนับถือพุทธไม่ต้องยกมือใครนับถืออื่นไม่ต้องยกมือจะรวยหรือจนได้รับความเท่าเทียมประเทศไทยต้องสามารถเปลี่ยนด้วยหนึ่งเสียงของพวกเราทุกคนขอเสียงคนชัยบาดาลที่รักพักเพื่อไทยหน่อยขอเสียงคนลพบุรีที่รักพรรคเพื่อไทยหน่อยขอเสียงคนชัยบาดาลคนลพบุรีที่มากัน 20,000 กว่าคนที่ตัดสินใจเลือกมาหนึ่งน้อยขอเสียงคนรักพลเอกประยุทธ์มีไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมพี่น้องครับวันนี้ผมมาเวทีลพบุรีเป็นครั้งที่สองวันนี้บางคนกระจายเสียงผ่านโซเชียลไปแล้วบอกว่าชัยบาดาลวันนี้วิกแตกแตกไม่แตกเอาหัวดังดังหน่อยดังดังชัยบาดาลวันนี้มาร่วมเกือบ 30,000 คนพี่น้องส่งเสียงหน่อยพี่น้องครับวันนี้ผมนั่งรถมาลพบุรีเห็นข่าวพลเอกประยุทธ์ไปปักใต้บ้านผมสงขลาที่สำคัญคนสนิทพลเอกประยุทธ์ไม่อยากเอ่ยชื่อ
ธนากรวังบุญคงชนะจำได้ไหมครับออกมาอวยพลเอกประยุทธ์ผ่านสื่อบอกว่าน้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกนายกเป็นของตู่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยคนลพบุรีโห่เลยโห่เลยโห่เลย9ปีที่บริหาร5ปีแรกมาเป็นนายกคสช.มีมาตรา44ใช่ไหมมีมาตรา44ต่อยอดมาร่วมกับรัฐบาลอีก4ปีพฤษภานี้นี่พรุ่งนี้ครบ9ปีพี่น้องคนลพบุรีรวยหรือยังรวยหรือยังจนไหมเป็นหนี้ไหมเครียดไหมแล้วจะอยู่ต่อไหมไอ้ทำแล้วทำอยู่จะทำต่อพอได้ไหมทำได้แค่นี้พอทะลุงได้ไหมวันนี้พี่น้องผมมานะพลเอกประยุทธ์เมื่อก่อนอยู่พลังประชารัฐจำได้ไหมเคยประกาศค่าแรง425ปริญญาตรี 20,000 ทำหรือยังทำหรือยังคนชัยบาดาลคนลพบุรีได้ไหม425ค่าแรงไม่ขึ้นแต่ค่าไฟขึ้นเอาขึ้นเอาเดือดร้อนไหมแล้วจะอยู่ต่อได้ไหมยาเสพติดระบาดเป็นนายกมีอำนาจเบ็ดเสร็จมา5ปีถือมาตรา44เป็นผบ.ทบ.มายึดอำนาจนายกยิ่งลักษณ์และพวกผมจับผมไปขังค่ายทหารอยู่8วันออกมาติดคุกอีก8เดือนพี่น้องหน้าตาหล่อๆอย่างนี้ดูสิหน้าสงสารไหมเป็นพระเอกแต่ถูกขังแต่พระเอกอย่างผมไม่เคยยึดอำนาจใครเวลาจะเล่นการเมืองก็ลาออกจากพระเอกใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ไม่เคยลาออกจากอยากเป็นนายกก็เป็นผบ.ทบ.ปฏิวัตินายกยิ่งลักษณ์พอเสร็จแล้วแก้รัฐธรรมนูญทำรัฐธรรมนูญใหม่แล้วมีสว.250มาเลือกตัวเองต่อให้เป็นนายกอีก4ปีรวมแล้ว9ปีอย่างนี้ดีไหมไม่ดีแล้วยังมีน้ำหน้ามาอยู่ต่อผมได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยถูกขังคุกทหารปราจีนบุรีอยู่8วันอยู่ในห้องเครื่อง5วันร้อนก็ร้อนยิ่งกว่าหน้าร้อนเดือนเมษาพูดตรงๆไม่อายใส่กางเกงในคนเดียวก็มาผ้าเช็ดผ้าเช็ดสุดท้ายอันเดียร์นานกลับมาก็ติดคุกอีกก็เหมือนกับพายาบ้านเกศอยู่โรงเรียนเดียวกันไม่ว่าใครนักทุนใส่เสื้อก็เหมือนกันแต่พวกผมไม่เคยย้ายข้าวไม่เคยเปลี่ยนพวกเพราะพวกผมยืนอยู่กับประชาชนยืนอยู่กับพี่น้องและพรรคเพื่อไทยตลอดมาพี่น้องถ่ายรูปเลยครับถ่ายเลยไอ้น้องตบมือจ้างดังหน่อยสิเพราะอะไรเพราะเรามองว่าวันนี้เราต่อสู้กับความถูกต้องยึดหลักการยึดมั่นในประชาธิปไตยแล้วเราบอกว่าเราหน้าเผด็จการสู้กันมาหลายรอบติดคุกกันมาตั้งแต่แถวหนึ่งไทยรักไทยแล้วแถวสองพลังประชาชนมาแถวสามเพื่อไทยไม่เคยเปลี่ยนใจพี่น้องเพราะวันนี้คนไทยคนไทยพี่น้องจะลำบากอย่างนี้ไหมสมัยนายกยิ่งลักษณ์ไทยไม่ได้สมบัติยุคลุงตู่ไทยใหญ่ไหมนับ1 2 3ครับพี่น้องครับ1 2 3ที่มากกว่าแล้วค่าแรง300ต้นไหวไหมถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพี่น้องมาบังหน้า
เอาเข้ามาให้คนตายเอาแล้วพยายามดีครับเอาดิเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเปรียบดีลูกหลาน 25,000 เอาไม่เอาเอาไม่เอาวันนี้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ไม่ติดชาวสวนชาวไร่เป็นหนี้เพราะอะไรหุ้ยแพงใช่ไหมน้ำมันแพงใช่ไหมไฟฟ้าแพงใช่ไหมแก๊สแพงใช่ไหมพักหนี้กระทรวงเกษตรกร